สี่รุ่นจตุรเทพที่ยอดนิยมตอนนี้นะครับทั้ง4รุ่นนี้นะครับเป็น4รุ่นหลักเลยนะครับที่อยู่ในรายการประกวดยอดนิยมนะสายหลวงพ่อเพี้ยนนะครับต้องมีนะครับรุ่นนี้นะครับ4รุ่นนี้นะครับ4รุ่นนี้ผมก็ใช้ติดกายตลอดนะครับสวัสดีครับผมสน.พระเครื่องพบกับผมในช่องสน.ชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพามาชมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นยอดนิยมหรือที่เรียกกันว่าสี่จตุรเทพวัดเกินกฐินนะครับมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปชมในคลิปนะครับว่าสี่จตุรเทพของวัดเกินกฐินที่เป็นยอดนิยมมีรุ่นอะไรบ้างนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ไปชมในคลิปกันเลยนะครับว่า4จตุรเทพวัดเกินกฐินมีรุ่นไหนบ้างนะครับนี่แหละครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็เป็นรุ่น4จตุรเทพยอดนิยมของวัดเกินกฐินนะครับที่เห็นนี่เป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะครับก็จะมีเหรียญชนะจนนะครับแถวบนนะฮะเหรียญชนะจนนะครับแล้วก็ชนะมานะฮะเสมาชนะมานะครับแล้วก็จะมีเหรียญมนมหาการนะครับแล้วก็เจริญพอล่าง90ปีนะครับนี่นะฮะนี่ที่เห็นนี่เป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะครับเนื้อเงินฮะมาดูทีละเหรียญนะครับนี่ก็เป็นชนะจนฮะชนะจนนะครับเนื้อเงินนะครับเอกลักษณ์ก็จะมีฝังพลอยนะฮะด้านหน้าสีแดงๆครับหลวงพ่อนั่งเต็มองค์บนเสือนะครับแล้วมีแก่คำว่าหลวงพ่อเพียรนะครับพวงนะครับไม่มีนะครับหูจะตันนะครับและด้านบนจะมีคำว่าชนะจนนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะแกะเป็นท้าวเวสสุวรรณยืนเต็มองค์นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีตอกเลขนะครับถ้าเรามองไปก็อยู่ซ้ายมือนะครับจำนวนสร้างก็ 2,556 เหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็หายากมากนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับจะแตะหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะถ้าเลข2หลักอย่างนี้ก็เกินหมื่นแน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคำนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินลงยานะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับมีแค่นี้นะครับนี่ฮะชนะจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชนะมานะฮะเหรียญเสมานะครับสวยงามนะครับออกปี59นะครับนี่นะฮะเป็นเหรียญอายุวัฒนมงคลนะครับ89ปีนะครับหลวงพ่อเพียรนะครับธโมนะอันนี้เนื้อเงินนะครับจำนวนสร้างแค่989องค์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสมาเงี้ยแกะสวยงามนะครับนี่นะฮะส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะมีนารายทรงคุดนะครับมีคำว่าชนะมานะครับก็เลขก็จะเห็นชัดเจนนะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับต่อเลขนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับจำนวนสร้างก็น้อยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีสร้างมีเนื้อทองคำนะครับแล้วก็มีประเภทเนื้อเงินหน้ากากทองคำขอบซุ้มลงยานะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนวะหน้ากากทองคำนะครับเนื้อเงินลงยานะครับแล้วก็มีเนื้อเงินนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองทิพย์เนื้อชนวนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับนี่นะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับณเวลานี้นะครับถัดไปอันนี้ก็เป็นเหรียญมนมหาการนะครับเป็นเหรียญไตรมาสนะครับปี59นะครับเป็นเหรียญชัดสวยงามนะครับนะเห็นหลวงพ่อเต็มเกือบเต็มองค์นะครับอย่างนี้เลยครับนะซึ่งรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะมีหนุมานนะครับหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะพิเศษก็คือหลวงพ่อไปทำพิธีนะครับบวงสรวงที่ศาลเจ้าพ่อพระการนะครับหลวงพ่อไปเองเลยนะครับแล้วก็ปลูกเสก3เดือนนะครับแล้วรุ่นนี้มีประสบการณ์นะหลายๆท่านก็น่าจะทราบนะครับแล้วก็องค์รุ่นนี้ก็อยู่ในคอผมด้วยที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วต้นปีนะครับที่รถคว่ำนะครับจำนวนสร้างก็ไม่มากนะครับนะหลักพันนะฮะพันกว่านะครับตอกเลขชัดเจนนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับนะ
นี่ครับเหรียญมนมหาการนะครับรุ่นนี้ก็มีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาแล้วก็เนื้ ทองผสมแล้วก็เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับถือว่าเป็นพระยอดนิยมเลยนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนื้อเงินเหมือนกันนะครับนี่ครับเหรียญเจริญพรล่างนะครับนะเจริญพรล่าง90ปีหรือที่เรียกกันว่าเหรียญ90ปีหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก่อนหลวงพ่อเพี้ยนละสังขารนะครับด้านหลังก็จะเป็นเสือเอี้ยวนะครับแล้วก็มีคำว่า90ด้านบนนะครับรุ่นนี้ก็สร้างหลักพันนะครับก็จะมีตอกเลขอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ตอกโค้ดดาวกระจายวทนะครับด้านล่างนะครับนี่นะซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคำนวะหน้ากากทองคำนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินนักเนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองผสมเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรุ่นนี้นะทั้ง4รุ่นนี้นะครับเป็น4รุ่นหลักเลยนะครับที่อยู่ในรายการประกวดยอดนิยมนะฮะนี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างหายากนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนมือเช่าบูชากันก็ราคาก็เปลี่ยนตลอดนะครับนะไม่ราคาไม่คงที่นะครับสามารถมาชมและศึกษาองค์จริงได้ที่ร้านสอนอพระเครื่องนะครับอยู่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิอยู่ชั้น3นะครับมาชมและมาศึกษาได้นะครับว่าดูอย่างไรนะครับมีตำหนิตรงไหนนะครับมาดูองค์จริงเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูลักษณะแบบคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับว่า4รุ่นจตุรเทพที่ยอดนิยมตอนนี้นะครับสายหลวงพ่อเพี้ยนนะครับต้องมีนะครับรุ่นนี้นะครับ4รุ่นนี้นะครับ4รุ่นนี้ผมก็ใช้ติดกายตลอดนะครับนะถือว่าค่อนข้างเป็นพระที่การสร้างชัดเจนนะครับแล้วก็รูปแบบสวยงามนะครับยอดนิยมชัดเจนนะครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสอนอชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ